สวัสดีครับนี่ตอนนี้ขบวนรถของเราก็มาถึงที่วังเวียงแล้วนะครับผมวังเวียงที่มีเพลงนะครับท่านดีเจหมาร้องได้ไหมวังเวียงเวียงบนเรามาไล่คนวังเวียงเวียงบนโอเคน่าจะเป็นเพลงนี้แหละครับแต่รู้สึกว่าในสารระบบมันไม่มีเลยครับผมกำลังแต่งใหม่อยู่ครับจะออกวังเวียงคือแดนสวรรค์ใช่หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้พิซซ่าฮัทน้ำเฮียร้องได้ไหมครับเฮียทวีเพลงนี้วังเวียงนะครับไม่ได้นะครับผมอาจารย์โรเจอร์แล้วครับร้องได้ไหมครับมันใหม่เกินใช่ไหมร้องไม่ได้โอ้สุดยอดเลยครับวังเวียงมันเป็นเมืองท่องเที่ยวมั้งผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเป็นเมืองท่องเที่ยววังเวียงจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของสปป.ลาวนะครับนี่ครับดูบ้านช่องนะครับเหมือนกับอำเภอปายเราอะถ้ามองอีกนี่แมสแซกมีพวกฝรั่งนะครับนี่มีฝรั่งมีสตาร์บัคมีรถบักกี้ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวครับนี่คือเมืองท่องเที่ยววังเวียงดังมากเลยครับวังเวียงมีเทศบาลเก็บขยะแล้วครับตอนนี้เนี่ยเทศบาลวังเวียงก็เหมือนประเทศไทยเรานะครับมีเทศบาลรถก็ใช้รถอย่างนี้คันใหญ่ๆคันใหญ่ๆนี่ครับใช้ฮีโน่ใหญ่เลยครับวังเวียงโรงแรมใหญ่นะครับโรงแรมใหญ่เนี่ยทุกทีเราไม่เข้ามานี่เข้ามานี่มาทำอะไรแล้วก็มาถ่ายรูปมาดูนี่ไงเขามาวังเวียงไงเขาจะให้มาเที่ยววังเวียงจะเที่ยวหรือท่านเข้าฮะเข้ากินข้างนอกข้างนอกฮะออกไปข้างนอกเลยดีกว่ามั้งมากินมาจอดนี้หาที่จอดยากครับกินข้างนอกกัน